กสทช.เมื่อวานนี้อนุมัติเงินจากกองทุนกทปส.นะคะอนุมัติเงินกองทุนตรงนี้อนุมัติให้เนี่ย600ล้านไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้นายไตรรัตน์วิริยะสิริสกุลค่ะรักษาการแทนเลขากสทช.นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมโดยกสทช.กรรมการเสียงข้างมากมีมติอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ทั้งนี้ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ600ล้านบาทค่ะโดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเรียกสั้นๆว่ากองทุนกทปสและสำนักงานกสทช.ดำเนินการตามระเบียบต่อไปนะคะโดยสรุปก็คือเขาให้600ล้านนะคะจากทั้งหมดราคาลิขสิทธิ์จริงๆอ่ะ 1,600 ล้านแล้วก็เงินนี้มาจากกองทุนกทปส.ด้วย